สวยแล้วครับวันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้ไปมอใหม่ค่ะโอเคนะครับวันนี้การเรียนขับรถเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็หายตื่นเต้นนิดนึงค่ะหายตื่นเต้นแล้วนะครับมีความมั่นใจขึ้นหรือยังมีแล้วนิดนึงมีแล้วนิดนึงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็ขับบนทางเส้นทางไหนเนี่ยทางกุศลบ่เดาเส้นทางเลี่ยงเมืองมุ่งหน้าไปมอใหม่ค่ะเป็นไงครับครูสอนดุไหมไม่ดุค่ะเป็นกันเองใจเย็นไหมใจเย็นนิดนึงค่ะใจเย็นนิดนึงเลยดีแล้วใจเย็นนิดนึงหมายถึงใครหนิใจเย็นนิดนึงนี่หมายถึงหนูนิ่งๆด้านหน้าเป็นไฟแดงผู้ขับขี่เตรียมเว้นช่องว่างด้านหน้าให้ปลอดภัยระยะห่างนั่นเองเริ่มแตะเบรกตอนนี้มันมีอยู่3เลนนะครับก็ถ้าเลือกที่จะอยู่เลนนี้ก็เป็นระยะห่างให้ปลอดภัยอันนี้สถานการณ์จริงเลยนะครับเรียนรู้จากประสบการณ์นะครับถ้าเราจะเรียนจากสนามอย่างเดียวมันจะไม่ทำให้เราเก่งนะครับมันจะทำให้เรางงงิ่งอยู่แต่ในสนามเราไม่มีประสบการณ์นะครับถ้าใครมองหาที่เรียนขับรถนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่0883350072นะครับเจ้าเดียวในประเทศไทยรับสอนถึงประตูหน้าบ้านประตูหอนะครับนี่นะครับจากคนที่ไม่ค่อยได้ขับรถนะครับก็คิดจะขับตอนไหนก็ติดต่อได้เลยนะครับผมจะทำให้ได้มีความมั่นใจในการขับขี่ก่อนที่เราจะไปขับรถตัวเองนะครับเสียงนี่รู้สึกเสียงคลิปแคมยังไงรู้เลยแต่จะปีกไปที่ช่องเอาลงไปที่ไม่ยอมมันตื่นเต้นเนี่ยกำลังใจข้างหลังเลยหนูชื่ออะไรเจ้าของหมาเรื่องพวงมาลัยเป็นยังไงบ้างวันนี้พวงมาลัยก็นิ่งอยู่ค่ะโอเคอาการทางจิตใจเป็นยังไงบ้างหายตื่นเต้นแล้วค่ะนิดนึงดีครับดีการเลี้ยวเป็นยังไงเลี้ยวก็ดีขึ้นนิดไปเลี้ยวเวลาเลี้ยวยูเทิร์นเวลาเลี้ยวเข้าซอยวันนี้ครูได้ไปช่วยอะไรบ้างครับช่วยหมดเลยครับ หมายถึงช่วยในเรื่องพูดนะครับไม่ได้ไปช่วยพวงมาลัยนะครับเพราะพื้นฐานของคนขับก็ผ่านการฝึกพวงมาลัยมาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะมาออกบนถนนอย่างนี้นะครับก็ฝึกอย่างอื่นมาแล้วนะครับ